ชัดเจนอิงลั่นเพื่อไทยดันเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีหากพิธาปิวโวดีที่สุดย้ำไร้งูเห่าอิงลั่นเพื่อไทยดันเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีหากพิธาปิวโวดีที่สุดยันวันที่19กรกฎาคมทำเต็มที่แน่นอนโยนให้กกบหตัดสินใจหากตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลย้ำไร้งูเห่าเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่18กรกฎาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลกิโลกรัมระบุว่าหากโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2คะแนนไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็เป็นหน้าที่พรรคเพื่อไทยว่านายพิธาคงพูดไปตามระบบแต่ขอให้ทำให้เต็มที่ก่อนในวันที่19กรกฎาคมยืนยันพรรคสนับสนุนแต่ที่สุดแล้วผลจะเป็นอย่างไรคงต้องรอดูเมื่อถามว่าหากที่ประชุมวิป3ฝ่ายมองว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นยัตติซ้ำขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่41อาจทำให้ต้องเสนอชื่ออื่นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าสิ่งที่เราเตรียมการคือการโหวตให้นายพิธาแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่19กรกฎาคมกรรมการบริหารพรรคกกบหต้องคุยกันก่อนเมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนได้พูดคุยกันบ้างหรือไม่หากถึงเวลาพรรคต้องเสนอชื่อแคนดิเดตจะเป็นใครนางสาวแพทองธารกล่าวว่าพรรคจะเสนอนายเศรษฐาทวีสินอันนี้เป็นที่ชัดเจนแต่เราทำไปทีละขั้นเมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีเป็นนายเศรษฐาแล้วนางสาวแพทองธารจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ได้คิดในส่วนของตัวเองไว้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแคนดิเดตทั้ง3คนจะช่วยกันทำงานตอนนี้ที่กำลังเสนอชื่อนายพิธาเราก็ทำงานด้วยกันทั้ง3คนและทุกคนในพรรคยืนยันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ช่วยกันได้แน่นอนเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยไม่สนับสนุนนายเศรษฐานางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องตกลงกันในพรรคตนไม่ทราบว่าข่าวมาจากไหนแต่ตนสนับสนุนนายเศรษฐาตอนนี้ประเทศชาติไม่ง่ายฉะนั้นเราคิดว่าตัวเลือกที่ดีสุดกับประเทศตอนนี้คือนายเศรษฐาที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแต่ถ้าไม่ได้เราก็ทำงานร่วมกันในการช่วยประเทศชาติหากเป็นหัวหน้ารัฐบาลและต้องเลือกจากเราก็มองว่าคือนายเศรษฐานางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามย้ำว่าหากเป็นชื่อนายเศรษฐาจะพูดคุยกับส.ส.ได้ทั้งหมดหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าได้แน่นอนเพราะตนสนับสนุนอยู่เต็มที่และตนก็มองตัวเองด้วยว่าเราพร้อมแค่ไหนหากถึงเวลาต้องลุยตนมีทีมที่ดีแต่ตอนนี้หากเป็นไปได้ก็มองว่านายเศรษฐาเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีและตนจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่ามีตรงไหนที่พัฒนาตัวเองได้ก็เป็นเรื่องดีเมื่อถามว่าท่าทีสว.หากยกมือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต้องไม่มีพรรคก้าวไกลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องที่8พรรคร่วมและกกบหคุยกันอีกครั้งตนไม่มีหน้าที่ตอบเราจะทำไปทีละขั้นตอนไม่เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายและความไม่สบายใจของประชาชนด้วยเมื่อถามย้ำว่าหากสว.ไม่เอาพรรคก้าวไกลเป็นไปได้หรือไม่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะไม่มีพรรคก้าวไกลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอให้กกบหพูดคุยกันก่อนเรื่องนี้มันอ่อนไหวมากหากพูดอะไรออกไปตอนนี้ยังไม่มีคำตอบแบบนั้นและยังไม่ได้วางฉากทัดแบบนั้นส่วนที่นายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าชาติไทยพัฒนาชทพยอมรับมีการพูดกับพรรคเพื่อไทย
แต่ไม่ได้มีการเทียบเชิญร่วมรัฐบาลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ได้พูดคุยกับตนเมื่อถามย้ำว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากการโหวตชื่อนายเศรษฐาแล้วพรรคชาติไทยพัฒนามีความชัดเจนที่จะไม่เอาพรรคแก้ม 0.112 นายวราวุธจะโหวตให้เพื่อไทยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้ต้องโฟกัสว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ประชาชนได้เมื่อไรเพราะประเทศต้องไปต่อได้แล้วแต่เข้าใจว่ากฎกติกาไม่ปกติมีกับดักมากเราต้องผ่านตรงนี้และโฟกัสที่ประเทศชาติกับประชาชนว่าเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไรเพื่อให้ต่างชาติมีความมั่นใจและเข้ามาลงทุนเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนางสาวแพทองธารจะออกหน้าประสานหาเสียงสนับสนุนเองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคงต้องดูตัวเลขเป็นหลักเพราะหากไม่ถึง376เสียงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หากคิดว่าตนมีประโยชน์ตรงไหนตนก็พร้อมช่วยแต่ถึงอย่างไรวันพรุ่งนี้เราก็เต็มที่ในการโหวตให้กับนายพิธาก็ขอให้มองทีละขั้นเนื่องจากไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามถึงกระแสข่าวส.ส.พรรคกว่า30คนไปพูดคุยกับกลุ่มรัฐบาลเดิมนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเรื่องงูเห่านั้นไม่ใช่แต่ไม่ทราบเรื่องตื้นลึกหนาบางว่าคุยอะไรกันไว้บ้างแต่จากการพูดคุยส.ส.ในพรรคมันไม่ใช่แบบนั้นและมั่นใจในตัวส.ส.พรรคเพื่อไทยหลีกวอลเลย์บอลอเมริกายืนยันนุชราลูกยางสาวไทยร่วมดวลในซีซั่นนี้ Facebook Athlete Unlimited ซึ่งเป็น Facebook อย่างเป็นทางการของหลีกวอลเลย์บอลหญิงอาชีพในสหรัฐอเมริกาประกาศว่าซาร่านุชราต้อมคำอดีตเซตเตอร์ทีมชาติไทยวัย38ปีจะลงแข่งขันในลีกดังกล่าวจากโพสต์ดังกล่าวระบุว่านุชราจะกลับไปลงแข่งขันในรายการ Athlete Unlimited และพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศว่านุชราผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์จะกลับมาลงแข่งขันในซีซั่นที่3ของฤดูใบไม้ร่วงโดยนุชราถือเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยเพียงคนเดียวที่เคยได้ลงแข่งขันในรายการนี้ซึ่งลงแข่งขันครั้งแรกเมื่อซีซั่นที่แล้วสำหรับหลีกวอลเลย์บอลหญิงแอตเลติอลิมิเต็ดเริ่มการแข่งขันในปี2021โดยผู้เล่นจะไม่ได้ผูกมัดกับทีมใดทีมหนึ่งแต่จะเปลี่ยนทีมในทุกสัปดาห์และจะเปลี่ยนหัวหน้าทีมตามผู้เล่นที่มีแต้มสะสมมากที่สุดในสัปดาห์ก่อนหน้าOh, oh, oh.